بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องนะที่เรียบวารีเจ็ดนะบ้านบางอุดเราคืนนี้นะครับและแน่นอนพี่น้องสถานที่นี้ผมบรรยายครั้งแรกเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับ7ปีที่แล้วพี่น้องที่รักนะขออัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนนะครับทั้งเจ้าภาพทั้งทีมงานถ่ายทําอะไรทั้งหมดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เจอกับพี่น้องอีกอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นก่อนที่เราจะได้บรรยายพูดคุยกับพี่น้องก็ขอเตือนนะครับอินชาอัลลอฮ์เริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเดิมนะครับท่านรอซูลได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนัมัลอะมาลุบินนียะฮ์แท้จริงอามันต่างๆขึ้นอยู่กับการเนียดและเจตนาของเราแน่นอนพี่น้องที่รักสิ่งที่สำคัญมากๆในการฟังศาสนาผมจะบอกเตือนตัวเองด้วยตลอดจนพี่น้องนะครับทั้งคนพูดและคนฟังสำคัญที่สุดวันนี้อินชาอัลลอฮ์เราพยายามอามันในสิ่งที่เราได้พูดหรือได้ฟังเอาไปนะครับแล้วสองพยายามดาวะพี่น้องต่อไปฉะนั้นการดาวะไม่ใช่การบังคับการดาวะคือการเรียกร้องแค่นั้นเองและหัวข้อในค่ำคืนนี้พี่น้องที่รักผมได้รับอามานะคุยในเรื่องของความอดทนอัสซับรจริงๆแล้วพี่น้องที่รักมนุษย์ทั้งหมดเลยนะครับเรามีความอ่อนแอในตัวเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยخلق الانسان ضعيف มนุษย์มีสภาพอ่อนแอพี่น้องที่รักเราจะไม่แข็งแรงหรือหัวใจเข้มแข็งตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวเอาไว้ว่าพระอัลลอฮ์ได้เล่าบอกกุลอินนะมาอานะบัชรุมมิสลุกุมบอกแท้จริงฉันเองก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านรอซูลไม่ต่างอะไรกับเราเลยพี่น้องนอกจากว่ายูฮาอิลัยได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งการดำเนินชีวิตการทำงานของท่านนบีพี่น้องที่รักนบีท้อนบีโดนทดสอบนบีร้องไห้บางครั้งนบีเศร้าแต่ทุกครั้งพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลอบใจท่านนบีเสมอถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ใจของคนที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเข้มแข็งตลอดเวลาพี่น้องไม่อย่างนั้นเราจะได้บทเรียนไม่ได้อะไรเลยแต่นบีมีความอ่อนแอบ้างในความเป็นมนุษย์ความเสียใจแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลอบท่านนบีด้วยอายะห์กุรอานตลอดชีวิตท่านแล้ววันนี้เราพี่น้องครับเราไม่ได้รับวะฮยูแต่วันนี้เรายังมีวะฮยูอยู่เราท้อเราโดนบททดสอบบางจังหวะเราอาจจะหลุดได้แต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่ามันแค่นายุมีมุบิมุมะบิมุฮัมมัดินฟะกอดะมัตใครอีมานต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลวันนี้รอซูลได้จากพวกเราไปแล้วว่ามันแค่นายุมินุบิลละฟะฮุวะฮัยยุลลายะมุตแต่ใครที่อีมานต่ออัลลอฮ์จงรู้ไว้ด้วยว่าอัลลอฮ์ยังคงอยู่ตลอดไปไม่มีน้ำตาหยดไหนพี่น้องที่รักไม่มีความเสียใจใดๆที่บ่าวอัลลอฮ์เจอและอัลลอฮ์จะมองข้ามไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวแต่จำเป็นที่สุดอัลลอฮ์จะช่วยต่อเมื่อเงื่อนไขพี่น้องครับอัสซับรุ
ความอดทนตรงนี้พี่น้องที่รักจำเป็นว่าเราจะต้องพยายามกับตัวเราเองอุลามะจึงกล่าวเลยพี่น้องอีมานเนี่ยครึ่งหนึ่งของมันคือตักวาส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือการซอบัตการซอบัตการอดทนพี่น้องที่รักมันคือครึ่งหนึ่งของอีมานในหนึ่งคนเลยวันนี้พี่น้องจึงดูนะครับวินาทีแรกที่บ่าวอัลลอฮ์ลืมตาขึ้นในดุนยานี้ตอนเราเป็นเด็กเราไม่รู้อะไรเลยเวลาอาเกนบาเลครั้งแรกพี่น้องนับเวลาไปเลยว่าตั้งแต่วันนี้ที่ฉันอาเกนบาเลจนวินาทีสุดท้ายที่ฉันหายใจเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบบ่าวอัลลอฮ์จนวันตายและอัลลอฮ์จะไม่หยุดในการสอบบ่าวของอัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลายืนยันชัดเจนมากอะฮะซิบันนาสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์คิดอย่างนั้นเหรอว่าวันนี้เราจะปล่อยให้เขากล่าวว่าเราอีมานแล้วโดยที่จะไม่ถูกทดสอบใดๆเลยแสดงว่าเป็นไปไม่ได้พี่น้องที่รักสวรรค์อัลลอฮ์ราคาแพงมากสวรรค์อัลลอฮ์ราคาแพงมากซื้อไม่ได้ด้วยอิบาดัตของเราซื้อไม่ได้ด้วยศักยภาพตัวเราเองแต่อัลลอฮ์จะให้หนึ่งในนั้นบ่าวต้องผ่านการทดสอบในดุนยาให้ได้นี่คือดารุลิบติละนี่คือเมืองและบ้านแห่งการทดสอบดังนั้นพี่น้องที่รักครับความอดทนวันนี้ที่เราต้องการคืออะไรแน่นอนพี่น้องอดทนในทางภาษาเลยเขาหมายถึงว่าฮิฟซุนนัฟซ์สามารถระงับอารมณ์เบรกตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันวันนี้พี่น้องซอบัตอดทนของคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องอดทนตามรายงานหรือตามคำสั่งของอัลลอฮ์และนบีได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักสิ่งแรกที่บ่าวต้องอดทนสิ่งแรกเลยครับเราต้องอดทนในการตออัตอัลลอฮ์ให้ได้ไม่อดทนอิบาดัตไม่ได้ไม่อดทนตออัตไม่ได้อิบาดัตต่ออัลลอฮ์ต้องใช้ความซอบัตผมบอกพี่น้องว่าถ้าเราไม่ซอบัตเราละหมาดไม่ได้ฟะบุดฮุวัสตบิรอะลาอิบาดะติอัลลอฮ์บอกจงใช้ความอดทนในการอิบาดัตพี่น้องลองถามตัวเองวันนี้ครับของชั่วไม่ต้องพยายามแต่ของดีต้องพยายามวันนี้เวลาเราทำอามัลสอลิห์สิ่งหนึ่งอัลลอฮ์สอบนับสู่มนุษย์ไม่มีที่จะดึงไปสู่อามัลสอลิห์ยากมากยากมากพี่น้องครับเราวันนี้จึงดูว่าอัลลอฮ์กล่าวอย่างเช่นละหมาดเนี่ยว่าอินนะฮาละกะบีรอการละหมาดเป็นเรื่องใหญ่มากนอกจากคนที่นอบน้อมถ่อมตนจริงๆวันนี้พี่น้องละหมาดได้อาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พี่น้องลองดูนะครับวันนี้คนที่ไม่ละหมาดเนี่ยเขายกปูน3กระสอบเขายกสบายเลยแต่วันนี้จะอิบาดะห์ได้ต้องซอบัตและอดทนมากๆพี่น้องจึงดูว่าอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันบรรดามุมินซอลเลห์ทั้งหลายต้องใช้ความซอบัตในการยืนหยัดไม่ซอบัตทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของอัสฮาบุลอุฮดูดตายเป็นหมื่นเป็นแสนตายไม่รู้กี่พันคนพี่น้องอย่างเดียวเองอีมานอิลลาอัยยุมินุบิลลาห์เขาอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ไฟถูกจุดพี่น้องที่รักเวลาเราอ่านซูเราะห์อัลบุรุจอัลลอฮ์เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังใครอีมานต่ออัลลอฮ์ต้องตายสถานเดียวบรรดาชาวบ้านทั้งหมดพี่น้องครับซอบัตอดทนไฟอยู่ข้างหน้าถ้าเจ้าพูดกะลิมะห์กุฟรคำเดียวเองว่าไม่อีมานแล้วฉันไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ท่านรอดเลยแต่บรรดามุมินยืนยันพี่น้องอะไรจะอยู่ข้างหน้าซอบัตอดทนตายพร้อมอีมานตัวเองแม้กระทั่งแม่กับลูกแม่อุ้มลูกแต่ไฟอยู่ข้างหน้าวันนี้จะทำยังไงลูกสุดท้ายวัสบิรอดทนซอบัตจับศาสนาด้วยความอีมานและอดทนไฟข้างหน้าไม่เป็นไรแม่วันนี้เรายืนบนสัจธรรมผมจึงบอกตัวและพี่น้องพี่น้องต้องซอบัตให้ได้ในการต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวอย่างหนึ่งพี่น้องซอบัตแห่งการยืนยันพี่น้องดูท่านหญิงพี่น้องมัชิตะอะลัยฮิสอะลัยฮิสสลามแน่นอนครับมัชิตะไม่มีใครไม่รู้จักในวันอิสรามีอาราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามได้กลิ่นหอมมากนี่คือใครนั่นคือมัชิตะวีผมไม่ลูกสาวฟิรอนพี่น้องที่รักวีตกมัชิตะอธานอุทานคำเดียวบิสมิลลาห์ลูกสาวฟิรอนหันมาถามทันทีว่าผู้ที่เจ้ากล่าวถึงคือใครมัชิตะเป็นสตรีเป็นทาสตอบคำเดียวว่าอัลลอฮฺรับบีวะรับบุอบีกอัลลอฮฺคือพระเจ้าของฉันและของพ่อฉันด้วยพี่น้องลูกสาวได้ยินบอกพ่อวันนี้มาชิตาไม่อิมาแล้วพ่อฟิรอูนจับมาชิตามาอยู่ข้างหน้ายกกระทะหนึ่งใบใส่น้ำมันแล้วต้มให้เดือดที่สุดหยิบลูกมาชิตามาทั้งหมด5คนพี่น้องที่รักมารับบุกียามาชิตาใครคือพระเจ้าของเจ้ามาชิตาจงบอกฉันฟิรอูนถามมาชิตะมาชิตะตอบทันทีว่ารับบีอัลลอฮ์รับบีวะรับบุกอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันและของท่านพี่น้องที่รักโยนลูกคนแรกลงน้ำมันเลยฟิรอูนเลือกโยนตั้งแต่คนโตสุดจนไล่ไปคนเล็กสุดนี่คือจิตวิทยาการบีบหัวใจของแม่ยังได้ผลมากมากมาชิตะเห็นลูกตกลงไปในไฟต่อหน้าทันทีพี่น้องครับเด็กลงในน้ำมันไม่กี่วิขาวเลยมารับบุคิใครคือพระเจ้าของเจ้ามาชิตะผมถามคนเป็นแม่ทุกคนเราเห็นลูกล้มเรายังร้องเลยแต่มาชิตะอัลลอฮ์สอบได้หรือไม่เจ้ารักอัลลอฮ์นี่ลูกของเจ้ามาชิตะแม่จะยืนหยัดได้หรือไม่มารับบุกรับบีอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าคนที่สองลงไล่ไปเรื่อยๆจนเหลือสองคนน้องสุดท้องหัวใจแม่ไม่เหลืออะไรแล้วครับพี่น้องหัวใจแม่แหลกสลายหมดแล้วเพราะลูกตายตอนนี้พี่น้องดูว่าวันนี้เราเนี่ยนะครับลูกตายคนเดียวลูกตายคนเดียวเรากินข้าวไม่ได้เป็นปีแต่นี่ห้าสี่คนไปแล้วตอนนี้สุดท้ายเหลืออีกสองคนบรรดาของฟิรอูนดึงมาชิตะดึงลูกดึงแม่ไม่ยอมปล่อยเลยครับแม่ร้องไห้ลูกร้องไห้จับจะโยนถามมารับบุกีใครคือพระเจ้าของเจ้ามาชิตะรับบีอัลลอฮ์พระเจ้าฉันคืออัลลอฮ์พี่น้องคนที่สี่ตกเหลือคนสุดท้ายมาชิตะอุ้มยังเด็กอยู่มากท้ายสุดมารับบุกีกาลาตุรับบีอัลลอฮ์
พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์พี่น้องที่รักห้าศพทั้งลูกและรวมมาชิตาอีกหนึ่งเป็นนกตายเรียบเขารักษาศาสนาด้วยความสอบัดตรงนี้ไงพี่น้องอับดูอะลัยฮาบินนาวาจิสกัดด้วยฟันกรามด้วยสอบัดอดทนได้ถามผมและพี่น้องว่าวันนี้เราสอบัดขนาดไหนในการต่ออัดวันนี้เราอดทนแค่ไหนในการต่ออัดวันนี้อดทนขนาดไหนในการอามันพี่น้องต้องผ่านให้ได้ขออัลลอฮ์บิสซาบริวัสลาต้องอดทนและละหมาดนี่คืออย่างแรกเขาต้องอดทนในการต่ออัดอินชาอัลลอฮ์นี่คืออดทนในการต่ออัดพี่น้องครับสอนจงอดทนในการทิ้งมะซียะห์อดทนที่จะไม่ทำชั่วยากไหมครับบางว่ายากไหมทำดีต้องอดทนทำชั่วต้องอดทนด้วยในการไม่ทำยากครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ได้ประสบการณ์บางเรื่องจากพี่น้องได้พบปะพบเจอมุสลิมเราบางคนเข้าคุกมานานนะบางคนบอกมันก็ไม่เบาเหมือนกันนะไอเรารู้จักแบบอื่นมุสลิมพี่น้องที่อยู่ในนั้นออกมาบอกฉันยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ศพโดนโกงอ่ะพี่น้องโดนโกงทรัพย์โดนโกงเงินหมดไม่รู้กี่สิบล้านบอกแล้วบังทำยังไงอ่ะพี่น้องเขาบอกผมคำหนึ่งเป็นบทเรียนวันนี้ได้รับเลยบอกอาจารย์คนโกงเราเนี่ยนะเชื่อไหมครับถ้าให้ผมยิงมันเนี่ยผมง่ายมากถ้าให้ผมฆ่าเนี่ยผมง่ายมากแต่วันนี้ผมเลือกในการให้อภัยมันเชื่อไหมครับอาจารย์ให้อภัยเนี่ยทำใจให้ไม่โกรธมันเนี่ยยากกว่าที่ผมทำใจให้ยิงมันซะเพราะอะไรครับการทำร้ายเป็นเรื่องมัสยิดแต่การให้อภัยเป็นแบบอย่างของท่านนบีวันนี้เราสอบัดในการทิ้งมัสยิดได้พี่น้องที่รักนี่คือสัญญาณหนึ่งว่าเราสอบัดในการทิ้งมัสยิดได้จึงบอกเราและเตือนตัวเองครับว่านี่คือการสอบัดที่เราต้องพยายามอินชาอัลลอฮ์สิ่งใดที่เป็นมัสยิดสิ่งใดที่เป็นสิ่งต้องห้ามสอบัดให้ได้แล้วอัลลอฮ์จะช่วยอัลลอฮ์สอบนิดเดียวถามบางวันนี้ขับฟุตแพนด้าเงี้ยพี่น้องขับแกร็บพี่น้องแบกรับจ้างพี่น้องเป็นกรรมกรพี่น้องแบกอามถามว่าเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยนะครับพี่น้องทำไมวันนี้เรายอมทำงานเหนื่อยทำไมวันนี้เราไม่ไปทำงานหารอมแล้วได้เงินเยอะๆเลยอย่างเดียวครับวันนี้สอบัดในการทิ้งมัสยิดถึงแม้จะไม่ได้อะไรเลยในวันนี้วันหนึ่งอัลลอฮ์ต้องช่วยอัลลอฮ์ดูท่านวินาทีแรกทำได้ไหมสอบัดไหมอดทนได้ไหมจะกลับเหมือนเดิมไหมถ้าเจ้าผ่านได้หลังจากนั้นอินนามันอุสรียุสรอพร้อมลำบากมีความง่ายเลยพี่น้องเราบางท่านยาอัลลอฮ์ขายยาสุดท้ายเลิกพอเลิกคราวนี้ก็หมดทุกอย่างจริงๆตังก็หมดไม่มีอะไรเลยท้ายสุดทำยังไงครับบอกเอาไม่บังกลับไปขายเหมือนเดิมพักพวกเก่าพร้อมช่วยพร้อมซัพพอร์ตเลยขอแค่บังกลับเราช่วยทำยังไงดีอาจารย์อัลลอฮ์สอบในวันที่เราไม่มีตังทางเลือกเดียวตอนเนี้ยถ้าเรากลับไปทั้งหมดมาเหมือนเดิมบอกบังสอบอัลลอฮ์สอบอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์ดูว่าไหวหรือไม่อัลลอฮ์ดูว่าเราจริงหรือไม่เพราะอะไรครับบททดสอบแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์เพื่อจะรู้ว่าฟะลายะลัมันนัลลอฮุลละดีนศอดะกูอัลลอฮ์จะรู้ว่าใครจริงใครหลอกใครพูดจริงหรือใครพูดเล่นคนจริงหรือคนปลอมอัลลอฮ์ต้องสอบเพื่อให้เจ้าตัวมนุษย์บังอดทนได้ไหม
บังซาบัตได้ไหมบอกอินชาอัลลอฮ์ซาบัตได้ท้ายสุดอัลลอฮ์ให้ท่านออกจึงบอกผมและพี่น้องครับว่าซาบัตนะสิ่งมัสยิดพี่น้องอดทนอย่าไปยุ่งให้ได้นี่คือความซาบัตอีกหนึ่งอย่างแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะเห็นพี่น้องครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือบ่าวของอัลลอฮ์ตะอาลาแน่นอนซาบัตอย่างที่3ที่ผมจะพูดคืนนี้น่าจะเน้นหลักเลย2 อย่างแรกนี่พูดแค่ให้รู้พอนะครับซาบัตในการตออัตซาบัตในการทิ้งมักซียะห์3ซาบัตต่อบททดสอบทุกประการนี่คือสิ่งที่หนักมากๆพี่น้องครับครูมัดพูดอ่านเมื่อกี้พี่น้องได้ยินอายะห์เป็นการตักกีดเป็นการเน้นหนักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลานะบลูวันนะกุมแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกแน่นอนการทดสอบบ่าวของอัลลอฮ์ต้องสอบบัตรให้ได้บ่าวมีสิทธิ์เลือกไหมครับเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเราไม่มีสิทธิ์เลือกอันนี้ไม่อยากเจออันนี้อยากเจอสังเกตตัวเองไหมพี่น้องตอนเราไม่เอาศาสนาเนี่ยไม่ค่อยโดนสอบอะไรเท่าไหร่แต่เริ่มละหมาดเมื่อไหร่เริ่มเตาบัตรเมื่อไหร่บททดสอบมาทันทีเพราะอะไรครับบททดสอบจะมาพร้อมกับอีมานบททดสอบจะมาเมื่ออีมานท่านเพิ่มขึ้นอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมท่านนบีบอกชัดมากเวลาอัลลอฮ์รักกลุ่มชนใดอัลลอฮ์จะสอบเขาอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์สอบฟะมันรอดิยะฟะละฮุริดาใครพอใจอัลลอฮ์พอใจทำไมวันนี้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์สอบครับนี่คือสุนนะตุลลอฮ์คนไปถามนบีว่าอายุนนัสอัชดุบะลาคนแบบไหนยารอซูลอัลลอฮ์จะโดนทดสอบมากที่สุดนบีบอกอัมบิยาอัลอัมบิยาบรรดานบีหลังจากนั้นบรรดาคนซอลาห์ฟัลอัมซัลบิลอัมซัลและจะลดระดับมาเรื่อยๆขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องถ้าวันนี้อัลลอฮ์สอบเราอัลามัตหนึ่งอัลลอฮ์ยังรักอัลลอฮ์ยังรักทำไมวันนี้เราร้องไห้เจอบางปัญหาไปไม่ได้เลยครับมนุษย์ต้องยอมรับบางทีเราอ่อนแอร้องไห้บอกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ทำไมฉันเจออะไรขนาดนี้ยาอัลลอฮ์ทุกน้ำตาพี่น้องนี่คืออะลามัตอัลลอฮ์ยังรักท่านอัลลอฮ์ยังรักไม่รักไม่สอบไม่รักจะปล่อยเลยแต่อัลลอฮ์รักพี่น้องดูตัวอย่างท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามชายคนหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นนบีไม่มีใครไม่รู้จักมีทั้งทรัพย์และมีทั้งลูกลูกนบีอายุบีน้องที่รัก5 6คนมีหมดเลยบ้านหลังใหญ่มากทรัพย์มีมากจนสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ลูกเสียชีวิตทีละคนเลยครับพี่น้องห้าคนไปหมดไปน้องที่รักบ้านหลังใหญ่สูญสลายทรัพย์สมบัติทั้งหมดพังพินาศไม่มีเหลือแม้แต่หนึ่งดิรฮัมหรือหนึ่งบาทไม่มีเลยและยังไม่พอไปน้องที่รักอัลลอฮ์ให้โรคด้วยไม่มีใครเคยเจ็บปวดในโลกเท่ากับนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามกระดิกไม่ได้ทั้งหมดนอกจากลิ้นแล้วก็หัวใจแค่นั้นพี่น้องครับกลิ่นเน่าเหม็นมากแม้แต่ซอฮาบะห์ท่านยังไม่มีใครอยู่ใกล้
เหลือคนเดียวคือเมียภรรยาครับทุกคนนี้นบีอายุหมดแม้กระทั่งซอฮาบะห์ท่านไปหมดเลยพี่น้องที่รักเหลือนบีอายุคนท่านเดียวกับภรรยานบีอายุเหลือแค่ลิ้นกับหัวใจลิซานันซาคิรอนลิ้นที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่โกรธอัลลอฮ์แม้แต่นิดเดียวภรรยาบอกอายุทำไมท่านไม่ขออัลลอฮ์ละอายุขอดุอาให้อัลลอฮ์รักษาท่านท่านคือนบีอัลลอฮ์ตอบรับดุอาท่านแน่นอนยาอัมมะตัลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอ้ยท่านลองบอกฉันสิว่าอัลลอฮ์ให้เราสบายมากี่ปีให้เรารวยกี่ปีภรรยาบอก70ปีวันนี้ฉันเพิ่งเจ็บ18ปีแค่นั้นเองกระดูกกระดิกไปไหนไม่ได้18ปีพี่น้องที่รักเป็นเราไหวไหมกลิ่นเน่าเหม็นติดตัว18ปีไม่มีใครอยู่กับเราเลยนบียุลลอฮ์คนรักของอัลลอฮ์ทำงานให้อัลลอฮ์18ปีไม่มีอะไรเลยเหลือภรรยาคนเดียวอายุสบัดฉันไม่ขอนบีอายุไม่ขอเลยยาอัลลอฮ์รักษาฉันให้หายด้วยไม่เลยพี่น้องลองคิดสิครับท่านนบีของอัลลอฮ์ยกมือบอกอัลลอฮ์รักษาฉันด้วยยาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ทันทีเลยแต่ไอสบาย70วันนี้เพิ่งเจ็บ18ฉันอายจะขออัลลอฮ์พี่น้องเจ็บพี่น้องโดนสอบกี่วันเรามีทุกข์แค่2วันเราร้องเหมือนโดนมา200ปีเลยเราท้อเราแทบจะฆ่าตัวตายเราเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยลืมไปว่า20ปีที่ผ่านมาอัลลอฮ์ให้เท่าไรแล้วกับเราแต่มนุษย์มันอยู่ในการรีบร้อนนบีอายุเป็นตัวอย่างซอบัดทำอะไรไม่ได้ลิ้นอย่างเดียวซิกรุลลอฮ์หัวใจยังขอบคุณชุกกอดไม่มีใครพี่น้องเหลือภรรยาคนเดียวภรรยาซอบัดมาชาอัลลอฮ์ออกไปรับจ้างทำงานพี่น้องที่รักเพื่อหาข้าวมาให้สามีกินป้อนนบีอายุเอาข้าวมาให้สามีกินจนวันหนึ่งไม่มีใครจ้างทุกคนกลัวหมดเรากลัวว่าจะโรคติดต่อแล้วมาติดต่อพวกเราบอยคอตหมดเลยพี่น้องไม่มีใครจ้างคือทุกคนก็มีสิทธิ์ในการรักษาชีวิตครับไม่จ้างหมดเลยพอลูกนบีอายุตายทีละคนเขากลัวว่านี่คือโรคติดต่อกันหมดเลยเราจะไม่จ้างท่านทำอะไรทั้งสิ้นกลับมาหานบีอายุท่านวันนี้เราไม่มีอะไรแล้วชาวบ้านนังเกียจชาวบ้านกลัวติดโรคไม่มีใครจ้างอะไรจะแล้วภรรยานบีพี่น้องนบีอายุบรอซูลุลลอฮ์หนึ่งใน25รอซูลแต่ภรรยาต้องรับจ้างทำงานเอาอาหารให้สามีกินไม่ร้องอัลลอฮ์ไม่บอกไม่ปรารภไม่ตัดพ้ออะไรเลยอิสมิรซับรันจะมีละสู้ต่อเอาสุดท้ายไม่มีอะไรพี่น้องและนบีอายุกินอะไรครับนอนหิวไปหลายวันไม่มีอะไรกินทั้งสามีภรรยาจนวันหนึ่งนบีอายุภรรยากลับมาพี่น้องเอาอาหารให้นบีอายุทานท่านกินอาหารนะท่านนบีอายุบอกแล้วท่านบอกไม่ใช่เหรอว่าไม่มีใครจ้างเราแล้วแล้วเอาเงินมาจากไหนซื้ออาหารกินก่อนท่านแล้วฉันจะบอกท่านกินก่อนท่านไม่ได้กินอะไรนานแล้วกินก่อนไม่กินจนกว่าท่านจะบอกจนกว่าเจ้าจะบอกว่าเอาอาหารมาได้ยังไงพี่น้องภรรยาจนสุดแล้วเปิดอิจาบอกยาอัลลอฮ์นบีอายุบเห็นภรรยาก่อนศีรษะเรียบร้อยนางขายผมของนาง
แลกอาหารให้สามีจนมาสุดแล้วครับพี่น้องนบีอายุบบอกอัลลอฮ์เลยรับบีอินนีมัสซานีอัดดูรยาอัลลอฮ์มันประสบกับฉันแล้วพี่น้องในบทความอันตรายอะไรต่างๆและนบีอายุบยังบอกว่าอันตะอัรฮัมุรราฮีมีนอัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงเมตตาที่สุดพี่น้องดูสำนวนขอดุอานบีอายุบไม่ได้ขอให้ตัวเองหายนะครับยังไม่ชัดเลยว่ารักษาฉันด้วยยังเลยแต่เมื่อเห็นภรรยาถึงขนาดโกนศีรษะหาอาหารได้ขออัลลอฮ์แล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาทันทีพี่น้องครับตีเท้าของเจ้าบนพื้นเลยอายุน้ำที่พุ่งขึ้นเจ้าอาบและดื่มพี่น้องที่รักไม่ขีนาทียาร็อบบี18ปีของนบีอายุบอะลัยฮิสสลามภรรยาออกไปข้างนอกกลับมาอีกครั้งหาสามีไม่เจออายุบนบีอุลลอฮ์นอนบนเตียงลุกไปไหนไม่ได้สามีฉันอยู่ไหนสามีอยู่ไหนกลัวว่าหมาป่าเข้ามาแล้วกินนบีอายุบเดินหาพี่น้องครับไปเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งบอกท่านเห็นนบีอุลลอฮ์อายุไหมเขานอนเจ็บป่วยที่นี่ท่านเห็นไหมหันมาพี่น้องภรรยาบอกท่านนี่เหมือนอายุบตอนหนุ่มๆเลยพี่น้องท่านเหมือนอายุบตอนหนุ่มๆตอนเขาสุขภาพแข็งแรงมากบอกฉันคืออายุบท่านล้อเล่นบอกคืออายุบยาอัลลอฮ์พี่น้องดู18ปีอัลลอฮ์สอบหลังจากนั้นอัลลอฮ์คืนอะไรให้เนบีอายุบหายจากโรคและกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งไม่ใช่แค่นั้นภรรยาที่สมบัติไม่มีอะไรแต่ไม่ทิ้งเลยท่านจะเป็นยังไงฉันอยู่ข้างๆโกนศีรษะขายผมก็ยอมอัลลอฮ์ปรับปรุงนางจนเป็นชะบาบสาวอีกครั้งสุดท้ายลูกหกคนที่เสียชีวิตอัลลอฮ์ให้คลอดออกมาเหมือนเดิมไปแล้วหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยทรัพย์สมบัติที่เคยเสียไปอัลลอฮ์คืนหมดเลยอายุบนบีอุลลอฮ์ถูกสอบด้วยความเจ็บป่วยสอบด้วยความน่ารังเกียจ18ปีเต็มๆไม่บ่นอะไรเลยท้ายสุดอะไรนี่คือผลตอบแทนสมบัติผลของมันขมรสชาติมันขมแต่ผลตอบแทนมันหวานมากครับอัลลอฮ์จะดูเราแป๊บเดียวพี่น้องสอบว่าได้หรือไม่วันนี้พี่น้องโดนบททดสอบอย่าเพิ่งตำหนิอัลลอฮ์อย่าเพิ่งน้อยใจอินนาอิซามัลจาซาอินนาอิซามัลจาซาการตอบแทนผลบุญอันยิ่งใหญ่มาอาอิซามิลบาลามันจะมาพร้อมกับบททดสอบหนักๆไม่หนักไม่มายิ่งหนักเท่าไรเจ้าสอบได้พี่น้องเตรียมรับรางวัลเลยคนอดทนผ่านได้อัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้แล้วพี่น้องลองคิดภาพวันที่เรากลับหาอัลลอฮ์จะเกิดอะไรขึ้นเราละหมาดเราซะกาตแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์ให้เราได้เข้าด้วยอามีนเราเดินเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มาลาอิกะฮ์จะมาหาท่านทุกประตูสิ่งหนึ่งที่มาลาอิกะฮ์จะทักเราสลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมสลามุนอะลัยกุมชาวสวรรค์สลามัตสันติจงมีแด่ท่านวันนี้เจ้าเข้าสวรรค์เพื่ออะไรบิมาซอบัรตุมเพราะเจ้าสอบัรในดุนยาเหนื่อยแล้วยาอัลลอฮ์ดุนยาเหนื่อยมากดุนยาเศร้ามากดุนยาสอบหนักมากแต่เจ้าอดทนได้เจ้าอดทนได้สอบบัตรได้วันนี้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์สลามุนอะลัยกุมพี่น้องจะลืมความเหนื่อยในดุนยาเลยพี่น้องจะลืมน้ำตาที่เคยร้องในดุนยาลืมวันที่เราหิวลื
ืมวันที่เราไม่มีบ้านลืมวันที่เราโดนด่าลืมวันที่เราโดนไล่ลืมว่าเราเคยลำบากยาอัลลอฮ์บิมาซอบัรตุมผู้ที่ตอนนับไม่ใช่คนแต่เป็นมาลาอิกะห์นี่คือรางวัลแห่งการตอบแทนพี่น้องครับสำหรับบ่าวที่ซอบัรและอดทนนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สวยงามที่ผมบอกท่านไม่ใช่แค่ท่านนบีอัยยูบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์นะพูดถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะอันนี้สถานที่นี้ผมบยานเรื่องท่านนบีมุฮัมมัดและปฏิญาณเลยนะครับว่าผมจะไม่พูดเรื่องนบีอีกแล้วครั้งสุดท้ายแล้วจบจะฟังก็ไปเปิดเอาจะไม่พูดประวัตินบีมุฮัมมัดอินชาอัลลอฮ์ตลอดชีวิตผมไม่พูดแล้วนะไล่เป็นประวัติไม่พี่น้องผมว่าไอ้นี่คือจุดคลาสสิกจบสุดชีวิตผมแล้วบอกพี่น้องว่าอัสบับคลิปนั้นนะไม่ใช่ผมนะไปทั่วดึงลูกพี่เรากลับได้หลายคนอินชาอัลลอฮ์ขอเราให้อยู่คู่กับอุมมะฮ์ตลอดไปอาเมนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูว่าอัลลอฮ์รักนบีขนาดไหนรอซูลไม่ถึงสวรรค์ประตูสวรรค์ไม่อนุมัติในการเปิดจนกว่าคนที่ชื่อมุฮัมมัดจะมาอยู่หน้าประตูนั้นมาลาอิกะห์จะถามว่าท่านคือใครรอซูลจะตอบว่ามุฮัมมัดและมาลาอิกะห์จะบอกว่าฉันได้รับคำสั่งห้ามเปิดประตูสวรรค์จนกว่าท่านจะมาถึงทำไมนบีได้รับขนาดนั้นแต่ชีวิตนบีเป็นยังไงไม่มีใครเจ็บปวดเหมือนนบีโดนครั้งหนึ่งอุมัรบินคอตตอบออกมาจากบ้านในยามกลางวันที่ร้อนหิวมากเอาก้อนหินผูกท้องไปน้องด้วยความหิวแล้วบอกกับตัวเองว่าไม่มีใครอีกแล้วในมักกะในมะดีนะห์จะหิวเท่ากับฉันออกมาหวังว่าจะเจออะไรกินบ้างเดินไปสักพักเจออบูบักรไปน้องหินใหญ่กว่าอุมัรอีกอบูบักรเจออุมัรบอกเราสองคนนี่แหละที่หิวหนักที่สุดแล้วเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์หินใหญ่กว่าทั้งสองคนนี้รวมกันนบีโดนสอบจะเท่ากับคนคนหนึ่งสองคนเราสองเท่ากับนบีคนเดียวครับพี่น้องเจ็บร้อนสุดๆองศาถ้าผมเทียบง่ายๆ40นี่ทะลุตลอดรอซูลต้อง80พี่น้องเคยไข้สูงถึง8 40มั้ยครับ39นี่เกือบสลบแล้วนะพี่น้อง39นี่พี่น้องไปไม่รอดแล้วนะครับเจ็บช็อกเลยแล้วนบี80ทำไมนบีโดนหนักกว่าคนทั่วไปเพราะผลตอบแทนอัลลอฮ์ใจมากกว่าคนทั่วไปจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนในวันอุหุดสตรีนางหนึ่งเกลียดนบีมากขุดหลุมเอาไว้ตั้งเจตนาเลยว่ามุฮัมมัดต้องตกหลุมนี่แน่ฉันขุดเพื่อให้มุฮัมมัดมาตกในหลุมนี้ยาอัลลอฮ์ท่านนบีตกจริงๆครับในสงครามโอ้โหพี่น้องดูเวลารบนี่ฝุ่นมันจะคลุ้งรอซูลตกไม่มีใครเห็นเลยมุชริกีนล้อมปากหลุมไปน้องเทรักบอกมุฮัมมัดอยู่นี่ทั้งไม้ทั้งดาบทั้งธนูทั้งมือลงไปที่นบีคนเดียวจนซอบัตตามมาถึงช่วยได้แต่ก่อนซอบัตจะมาพี่น้องนบีเลือดอาบเลยรอซูลเลือดอาบหน้าท่านซอบัตยกขึ้นแต่นบีขอคำเดียวในขณะที่เลือดอาบอัลลอฮุมมะฟิรลิกอุมียาอัลลอฮยกโทษในกลุ่มชนฉันด้วยฟาอินนะฮุมลายะละมูนพวกเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์สิ่งเดียวนบีขออย่าโกรธเขายาอัลลอฮ์
เลื่อนนบีอามนบีบอกอย่ากอดเขาพวกเขาไม่รู้อย่างเนาะลุกขึ้นพี่น้องเลือดอาบเขาเรียกอะไรนะครับหมวกเหล็กนี่พี่น้องแทงเข้าไปในแก้มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์บอกใครจะเอาออกดึงไม่ได้ดึงนบีเจ็บแน่นอนซอฮาบะห์บอกอบูบะดาบอกฉันเองห้ามดึงถ้าดึงนบีฉีกแน่นอนฉันจะกัดออกเองยาอัลลอฮ์พี่น้องอบูบะดากัดพี่น้องใช้ฟันกัดนะครับกัดห่วงที่ติดที่แก้มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดึงขาดพร้อมฟันเลยหนึ่งซี่หลุดอีกซี่หนึ่งหลุดไปอีกหนึ่งห่วงพี่น้องสองห่วงสองซี่พี่น้องหลังจากอบูบะดาฟันหลุดซอฮาบะห์คนอื่นเห็นอบูบะดาบอกยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเพิ่มนูรให้กับอบูบะดาเป็นจารอห์ไม่มีฟันหักคนใดเลยในโลกจะสวยเท่ากับอบูอุบัยดะห์อันนั้นเรื่องของฟะดีละท่านแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะดูว่ารอซูลโดนยังไงไม่เคยท้อเลยนบีไปต่ออีฟนบีร้องไห้เท่าไรโดนทั้งด่าโดนทั้งไล่นบีขอคำเดียวเอาไหมมูฮัมมัดวันนี้เราแก้แค้นเจ้าจะเอายังไงเจ้าประเขาประกบชาวต่ออีฟตายฉันทำได้ในวันนี้เลยนบีขออย่างเดียวบะลาบัลอัรจูอัยยุคริจามินอัสลาบิฮิมฉันหวังว่าลูกหลานเขาจะเป็นมุสลิมนบีซอบัตอดทนพี่น้องจนวันนี้เราดูชีวิตนบี23ปีรอซูลไม่เคยสบายแม้แต่วันเดียวนบีกินข้าวไม่เคยเกินวันละ2มื้อจนนบีจากดุนยาไอชาร้องไห้เห็นซาบัดกินขนมปังกินอาหารบอกวัลลอฮ์ฉันอยากจะร้องไห้รอซูลบอกท่านจากดุนยาไปไม่เคยอิ่มแม้กระทั่งกับขนมปังฉันแล้วเลยทำไมโดนขนาดนั้นพี่น้องนบีโดนนบีซาบัดอย่างเดียวสอบรู้อะไรทีละสอบยังไงอดทนได้ยาอัลลอฮ์ไม่มีอะไรสอบัดได้อดทนได้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่อุมมะถ้าเราโดนแบบนบีเราไปไม่ได้แน่เราโดนแบบรอซูลเราไปไม่ได้แน่นอนเราโดนแบบนบีจนลูกสาวร้องไห้พี่น้องดูวันแล้วเราเคยถามตัวเองไหมครับถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องรอได้เลยสหายบัตรอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องถามตัวเรานะมีใช่ไหมครับบางครั้งเราโดนสอบหนักๆเราไม่มีทรัพย์มีปัญหาชีวิตมีไอ้นู่นไอ้นี่เต็มไปหมดเลยในหัวธุรกิจล้มบ้างไอ้นู่นไอ้นี่พังบ้างทำไอ้นั่นเดี๋ยวโน่นบ้างเดี๋ยวเสียคนรักบ้างเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเคยถามตัวเองไหมครับพี่น้องและเคยถามอัลลอฮ์ไหมถามจริงเมื่อไรอัลลอฮ์จะหยุดสอบเมื่อไรอัลลอฮ์จะให้ฉันสบายเมื่อไรอัลลอฮ์จะให้ฉันสงบพี่น้องฟังเรื่องราวนบีตรงนี้แล้วท่านจะมีกำลังใจนบีโดนสอบจนวินาทีสุดท้ายตอนที่นบีจะเสียชีวิตจะวะฟัตฟาติมาร้องไห้ดูพ่อใกล้จะเสียชีวิตพี่น้องท่านนบีบอกอะไรฟาติมาลูกสาวนบีบอกในฐานะพ่อกับลูกไลซะอะลาอะบีกกัรบุนบาดัลยอมหลังจากวันนี้นะลูกจะไม่มีความลำบากใดๆแล้วกับพ่อหลังท่านในยะความหมายหลังจากพ่อจากดุนยาลูกพ่อจะไม่ลำบากอะไรอีกแล้วลูกแสดงว่าตราบใดอยู่ในดุนยาเราไม่ใช่บ้านเราอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เราสบายจนลืมบ้านบ่าวต้องได้รับทดสอบแต่ทุกครั้งที่สอบไปน้องจำอย่างเดียวอัลลอฮ์ผู้ให้
และอัลลอฮ์จะเป็นผู้ช่วยเจ็บหนักยังไงบอกอัลลอฮ์ไม่ไหวบอกอัลลอฮ์เสียใจบอกอัลลอฮ์และพี่น้องจะรู้สึกเลยครับว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งเลยแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์สอบไม่ใช่เกลียดอัลลอฮ์สอบด้วยความรักกลับมาสิบ่าวและอัลลอฮุมยาร์จิอูนเพื่อเขาจะได้กลับมาพี่น้องลองถามตัวเองนะถ้าอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดที่เราต้องการพังไหมทำไมนู่นก็สำเร็จทำไมนี่ก็สำเร็จพังแน่นอนเพราะอะไรครับบางอย่างเราไม่รู้หรอกว่าบั้นปลายมันคืออะไรสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เรามีปัญหาเพื่ออัลลอฮ์จะเบี่ยงเราไปที่อื่นอัลลอฮ์รักท่านแต่วันนี้เราไม่รู้ไงพี่น้องดูง่ายง่ายเด็กเล่นน้ำจะไปเล่นน้ำลึกพ่อแม่ไม่ให้อย่าไปลูกถ้าไปกูตีลูกไม่เข้าใจทำไมพ่อต้องห้ามเมื่อพ่อไอ้บางมันโดดตุ้มตุ้มตุ้มพ่อไม่อธิบายอะไรนะอย่าไปลูกถ้าพ่อรู้ว่าไปเล่นน้ำตรงนี้โดนแน่ถามคนเป็นพ่อแม่ห้ามลูกทำไมเกลียดลูกหรือไม่อยากให้ลูกมีความสุขไหมรักที่สุดแต่บางอย่างลูกคิดไม่ได้เหมือนเราวันนี้เราคิดไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมอัลลอฮ์สอบทำไมอัลลอฮ์ให้เจอปัญหานี่ความรักที่อัลลอฮ์ให้แต่เราสติสั้นเรามองไม่ออกอัลลอฮ์รักเบลพี่น้องดูสิครับรสชาติเวลาดูอาเวลาโดนสอบกับเวลาสุขพี่น้องดูอาตอนไหนร้องไห้เหมือนกับจะอยู่ใกล้อัลลอฮ์เลยวันที่เราเจ็บวันที่เราบอกอัลลอฮ์สุญูดหนึ่งสุญูดมีความหมายมากในขณะที่วันนี้เราสบายไม่มีมุสีบะไม่มีปัญหาเราละหมาดเหมือนคนตายด้านคนบางคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหายเชื่อไหมครับวัลลอฮ์นี่คือข้อมูลจริงๆเขามีความสุขในตอนละหมาดตอนเป็นโรคมากกว่าตอนหายด้วยซ้ำอัลลอฮ์สอบพี่น้องที่รักดังนั้นเมื่อโดนสอบมากๆพี่น้องจำเอาไว้ใหญ่วันกิยามะห์พี่น้องละหมาดเท่าไหร่ได้เท่านั้นพี่น้องบวชเท่าไหร่ได้เท่านั้นลิมิตตายตัวไม่มีเพิ่มทำซะดะเกาะห์ไว้แค่ไหนเอาแค่นั้นอัลลอฮ์ให้ตามตัวครับพี่น้องไม่มีเพิ่มลิมิตตามนั้นเลยอิบาดะห์เดียวยาอัลลอฮ์อันเดียวยาอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ไม่มีจำกัดใดนั่นคือความอดทนอินนามายูวัฟฟัสซาบิรูนอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบผลบุญการตอบแทนของคนอดทนอัลลอฮ์ไม่ให้มีลิมิตในการคำนวณเอาไปเลยท่านจะได้แบบนั้นสตบด้วยกับท่านอดทนพี่น้องอัลลอฮ์รักเราละหมาดเราขนาดไหนเลยเราเพิ่งตอบัตตัวกี่ปีเองแต่บททดสอบสอบัดอดทนที่อะไรนี่จะเป็นสาเหตุที่เจ้าจะได้รับรหมัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์เราจะไม่รู้จนกว่าวันกิยามะห์ยารับบีผลบุญที่มันหลั่งไหลลงมาหาเราเทมันเทน้ำเลยพี่น้องและมันจะไม่มีลิมิตลงมาเรื่อยๆเพราะบีมาสอบัดตุมเจ้าอดทนในดุนยาวันนี้จะเอาผลบุญไปเต็มๆโดยไม่มีลิมิตเลยนี่คือฟาดิลัตของคนอดทนพี่น้องครับแล้วถามพี่น้องวันนี้เราโดนสอบในดุนยานี่มีคนโดนหนักกว่าเราครับเคสหนึ่งพี่น้องเช็คอร่อยฟี่ได้เล่าให้เราฟังครอบครัวหนึ่งสามีภรรยาแล้วก็ลูกประมาณ6คนอินชาอัลลอฮ์ถ้าจะไม่ผิดคืนวันหนึ่งพี่น้องตัดสินใจจะไปเยี่ยม
เยี่ยมพี่น้องอีกเมืองนึงแม่ไม่ไปแม่รออยู่บ้านพ่อไปลูกทั้งหมดขึ้นรถไปหมดเลยแม่อยู่บ้านคนเดียวไปถึงทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยไม่นอนตีกลับครับกลางดึกขับรถกลับมากลางดึกพี่น้องนึกภาพพี่คนโตครับพ่อนั่งแล้วน้องๆหมดเลยทั้งคันขับไปด้วยคนในรถก็ต้องชวนคุยด้วยเพราะกลัวหลับในท้ายสุดพี่น้องที่รักวะมากานะลินัฟซินไม่มีชีวิตใดที่จะตายอิลลาบิอิซนิลลาห์เราพยายามจะคุยกับคนขับไม่ให้เขาหลับสุดท้ายพี่น้องที่รักอีก100กิโลถึงบ้านอีก100กิโลถึงบ้านยาอัลลอฮ์ลูกคนโตหลับในพลิกคว่ำเสียชีวิตทั้งคันพี่น้องที่รักพลิกคว่ำเสียชีวิตทั้งคันถ้าเราตายพร้อมกับเขาเลยเราก็จะรู้ว่าบ้านนี้ตายหมดทั้งครัวแม่อยู่บ้านไม่รู้อะไรเลยจนคนบอกข่าววันนี้ลูกและสามีทั้งบ้านของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคันรถพี่น้องว่าคนเป็นแม่รู้สึกยังไงในขณะที่นางรอสามีกลับบ้านรอลูกกลับบ้านผู้หญิงคนเดียวพี่น้องจนความรู้สึกต้องละหมาดญะนาซะห์ต่อหน้าสามีและลูก6-7มายัดอยู่ตรงหน้าคนในบ้านหมดเลยคนอื่นละหมาดเสร็จแล้วกลับบ้านนางสตรีนางนี้ละหมาดเสร็จเรื่องหัวใจไม่ต้องถามพี่น้องมันเจ็บหมดทุกอย่างพี่น้องไม่มีเหลืออะไรเลยกลับไปบ้านแม่ทำยังไงอะยาอัลลอฮ์เข้าไปในครัวขนมปังที่ลูกกินไว้ยังไม่หมดแม่ไปดมเหมือนกับเอามาจูบเลยพี่น้องร้อยขนมปังลูกรอยที่สามีกินเอาไว้ในบ้านยังมีร่องรอยของเขาไปที่ของเล่นลูกคนเล็กเพิ่งเล่นพี่น้องแม่จับของเล่นลูกถ้าถามวันนี้เราจับแต่น้ำตาเราจะไม่ได้เจอกันตลอดไปแล้วลูกวันนี้เราโดนสอบขนาดไหนวันนี้แม่เราตายวันนี้พ่อเราตายนึกถึงผู้หญิงคนนี้พี่น้องครับ6คนคืนเดียวนางไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตอย่างเดียวพี่น้องฮัสบีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เหลืออะไรแล้วยาอัลลอฮ์วันนี้เหลืออย่างเดียวฉันผู้หญิงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบเราขนาดนี้หรือยังอัลลอฮ์สอบเราขนาดนี้หรือยังเรายังไม่โดนเซี่ยวเล็บของเขาเลยอัลลอฮ์ไม่รู้หรอกครับว่าเบาเจ็บมากขนาดนี้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้แต่เพราะอะไรซอบัดสิบ่าวอัลลอฮ์ซอบัดนี่คือบททดสอบเจ้าซอบัดได้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รวมไว้ได้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดผมเตือนบอกพี่น้องเรายังไม่โดนขนาดนี้ครับเราโดนทดสอบวันนี้สกิดแค่นั้นเองแต่อย่างเดียวจะโดนอะไรก็ตามพี่น้องบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ซอลิมอัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่เมตตาแต่อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านคิดไม่ถึงมาก่อนเลยครับพี่น้องนี่คือบททดสอบในดุนยา
นี่คือบททดสอบว่าบ่าวอัลลอฮ์จะผ่านมันได้หรือไม่และเราจะบททดสอบหมดเมื่อไหร่พี่น้องที่จะไม่ต้องอดทนอีกแล้วท่านนบีจึงบอกอีกหะดีษหนึ่งว่าวัสบิรูท่านทั้งหลายจงอดทนนะตราบใดที่ยังมีชีวิตในดุนยาต้องสอบบัดฮัตตาตัลกอนีอะลัลฮาวดจนกว่าจะไปเจอฉันที่บ่อน้ำนบีจะรอเราที่บ่อน้ำอัลฮาวดสอบบัดจนวินาทีสุดท้ายเราหยุดไม่ได้เราตายยังไม่ได้อินชาอัลลอฮ์อยากตายอยากตายเพราะบททดสอบแต่คนพี่น้องผมเข้าใจถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์นะพี่น้องผมว่าเราตายไปนานแล้วแหละถ้าไม่มีคำว่าอิสลามเราตายไปแล้วพี่น้องที่รักบางจุดถึงขนาดคิดไม่อยากอยู่ดุนยาก็มีเวลาโดนสอบหนักๆจริงไหมครับโดนสอบชนิดที่ว่ายาอัลลอฮ์ฉันไม่อยากอยู่อีกแล้วยาถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่างเดียวเรายิงตัวตายแล้วพี่น้องเจ็บทีเดียวนะพี่น้องเจ็บทีเดียวแล้วก็หมดเลยถ้าเราไม่รู้จักอิสลามแต่วันนี้ที่เรามีแรงขึ้นได้แต่วันนี้ที่เรายังยืนได้มันคือความอบอุ่นระหว่างเรากับอัลลอฮ์พี่น้องลองดูนะครับเวลาท่านดุอายาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ดุอากับอัลลอฮ์ไม่ได้ตะโกนพี่น้องตื่นละมาตะฮัจญุดยามค่ำคืนบอกยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์บอกปัญหาท่านกับอัลลอฮ์ฉันไม่ไหวยาอัลลอฮ์เกิดไอ้นู่นไอ้นี่ยาอัลลอฮ์ตกอย่างนั้นยาอัลลอฮ์พี่น้องบอกอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัสซะมีอุลอะลีมอัลลอฮ์ได้ยินแล้วทางออกอัลลอฮ์เตรียมแล้วเรามองไม่เห็นเลยพี่น้องเชื่อไหมบททดสอบจากอัลลอฮ์เป็นแบบนี้จริงๆเราเคยเล่นกับลูกไหมแอบซ่อนลูกให้ลูกหาลูกกำลังร้องไห้พ่ออยู่ไหนแต่เราแอบดูอยู่ใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะออกไปจังหวัดไหนแต่ลูกร้องไห้แล้ววันนี้อัลลอฮ์สอบในขณะที่ส่งบททดสอบทางออกอัลลอฮ์เตรียมให้แล้วทางออกอัลลอฮ์เตรียมให้แล้วบ่าวอัลลอฮ์บ่าวอิบาดีบ่าวของข้าจะรีบร้อนสอบบัดดูอาอัลลอฮ์อยู่ไม่มีใครอยู่กับเจ้าอัลลอฮ์อยู่ไม่มีใครได้ยินเจ้าอัลลอฮ์ฟังไม่มีใครแบกความทุกข์อัลลอฮ์ช่วยขออย่างเดียวสอบบัดนะบ่าวอัลลอฮ์อดทนบ่าวของอัลลอฮ์ยิ่งโดนเท่าไหร่สวรรค์อาคิเราะห์คือที่พักตลอดกาลเราจะดีใจที่สุดในวันไหนวันที่เราจะจากดุนยาไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์ฉันพักแล้วยาอัลลอฮ์อิลลัลลดีนซอบะรูวะอามิลุศอลิฮาตนอกจากคนซอบะรและอามัลศอลิฮ์อูลาอิกะละฮุมมัฆฟิเราะห์อัลลอฮ์เตรียมการอภัยโทษให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแล้วผมสังเกตนะพี่น้องสังเกตในชีวิตนบังซานะส่วนมากพวกแบบโฉดเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรดีพวกเส้นยาแดงผ่าแปดมาตอนแรกนะพอจบลงท้ายบั้นปลายบางทีมีเจ็บมีป่วยคนเก๋ๆอดีตพี่น้องมาตอนท้ายๆบางทีป่วยบางทีเจ็บบางทีไอ้นั่นบางทีไอ้นี่ระบบย่อยไม่ดีมากไอ้นี่บางคนบอกแปลกไหมอาจารย์บอกนี่อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอะไรครับอัลลอฮ์จะกัฟฟาร์บาปท่านตอนนี้แหละสิ่งใดที่พี่น้องผิดพลาดในอดีตบางทีเราไม่ได้ขยันอิสติกฟาร์เราไม่ได้ขยันอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เจ็บเมื่อเจ็บซอบัตเมื่อเจ็บอดทน
วันหนึ่งอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเรารู้ไหมยาอัลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์รักมากทำไมโดนสอบเยอะยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการให้วันหนึ่งเราโดนสอบจนชนิดที่ว่าเราจะเดินบนดุนยาแผ่นดินนี้ไลซะละฮูคอติอะห์จะไม่มีบาปแม้แต่นิดเดียวอัลลอฮ์ยกหมดแล้วพี่น้องที่รักไปในวันกิยามะห์ยาร็อบบีฉันทำชั่วไว้เยอะมากไหนหมดยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยหมดแล้วบาปของอัลลอฮ์อภัยหมดแล้วบาปของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบเราวันหนึ่งพี่น้องสอบบัดได้ไปวันอาคัยรอเท่ากับพันปีเราสอบดุนยาไม่ถึง3นาทีพี่น้องที่รักชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราโลกไม่ใช่ของเราครับทำไมเราถึงเรียกว่าดุนยาเพราะมันไร้ค่าเราจึงเรียกดุนยาเพราะมันไม่มีอะไรเลยนี่คือดุนยาญันนะตุลกาเฟรของเขาอัลลอฮ์ให้เขาอย่าไปดูกับคนรอบข้างทั้งสิ้นดุนยาของกระจอกเรียกว่าดุนยามันไม่มีอะไรเลยจริงๆอัลลอฮ์สอบแป๊บเดียวอัลลอฮ์ส่งเรามาและอัลลอฮ์สอบเพื่อสอบบัตสอบบัตอดทนพี่น้องดุนยาต้องผ่านด้วยความอดทนผมยกตัวอย่างพี่น้องหะดีษนบีหะดีษหนึ่งไม่อดทนทำไม่ได้นะครับเราผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งแต่หะดีษใช้คำว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงเดี๋ยวมันจะน่าเกลียดผู้หญิงชวนเราทำซีนาสวยขาวบางซาเอ้ยนะสมมุติไม่ใช่ตอนนี้นะบางซานะสวยมากขาวมากงดงามมากร่ำรวยมีตระกูลดีชวนทำซีนาไม่มีใครเห็นเลยนอกจากเรากับเขาแต่อัลลอฮ์ยกย่องถ้าปฏิเสธได้หนึ่งในนั้นใต้ร่มเงาในวันกิยามะห์ปฏิเสธผู้หญิงไม่สอบัตปฏิเสธไม่ได้ครับจริงไหมบังจริงไหมครับอย่าลองนะบางคนบอกกูอยากจะโดนสักครั้งเพื่อจะได้ผลบุญตรงนี้อย่าพี่น้องอย่านะครับฝ่าไฟแดงยังมีโทษนะฮะฉะนั้นอย่าพี่น้องอย่าขอเด็ดขาดพอผมยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างหนึ่งอัลลอฮ์สอบใครครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเรื่องราวนบียูซุฟจนอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่ามุฮัมมัดเราจะเล่าเรื่องราวหนึ่งให้เจ้าฟังแต่เป็นเรื่องที่อัสนัลกอซัสเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังกี่เรื่องในกุรอานพี่น้องเต็มไปหมดเลยแต่เรื่องนบียูซุฟอัลลอฮ์บอกอัสนัลกอซัสเรื่องที่ดีมากๆอัลลอฮ์สอบตั้งแต่พ่อยันลูกนบียะกูบรักลูกมากนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ให้แยกพี่จะไปโยนบ่อน้ำในตัฟซีรอธิบายพี่น้องรู้ไหมว่านบียูซุฟโดนอะไรบ้างพี่ไม่ได้จับแล้วโยนเลยปล่อยนบียูซุฟลงทั้งตบทั้งต่อยเกลียดน้องมากตอนนั้นนบียูซุฟรับอย่างเดียวเลยแล้วเด็กจนตกบ่อน้ำแยกกับนบียากูบจนนบียากูบร้องไห้จนตาเป็นสีขาวแต่ไม่เคยหมดหวังจากแม่ตาอัลลอฮ์เลยรู้ด้วยว่าลูกโกหกแต่ไม่อะไรลูกฟัสบรุนจามีลความอดทนคือสวยงามที่สุดวัลลอฮุลมุสตาอานและอัลลอฮ์คือผู้ช่วยเหลือที่ดีที่สุดนบียูซุฟโดนสอบหนักๆ2ครั้งพี่น้องที่เด่นๆเลยนะครับ1เรื่องพี่น้อง2เรื่องท่านหญิงซุไลคอสอบเรื่องผู้หญิงสอบเรื่องพี่น้องอุลามาบอกว่าถูกสอบเรื่องผู้หญิงนี่หนักมากหนักครับจริงนะบังเรื่องสู้รบตีนันฟันแทงผู้ชายยังพอได้นะบังแต่เรื่องผู้หญิงไปไม่รอดยากมาก
นบียูซุฟโดนท่านหญิงสุไลคอพี่น้องสอบขนาดนั้นสุดท้ายรอดได้แต่พี่บางรายงานนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ท้ายสุดท่านหญิงสุไลคอก็ได้เป็นภรรยานบียูซุฟอะลัยฮิสลามตามฮะลาลเลยนะครับหลังจากสามีเสียชีวิตในตัฟซีรพี่น้องในกุรอานไม่ได้บอกนะจนในตัฟซีรนบียูซุฟถามสุไลคอว่าแบบนี้ดีกว่ามั้ยอยู่ด้วยกันแบบฮะลาลดีกว่าที่ท่านทำในแบบอดีตใช่หรือไม่ยาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องและเมื่อท่านหญิงสุไลโดนสอบอย่างนั้นสุดท้ายอัลลอฮ์สอบนบียูซุฟเป็น10ปีไม่เจอลูกจนวันที่นบียูซุฟเจอลูกเจอพี่เจอพ่อสิ่งแรกที่นบียูซุฟบอกกับพี่ๆเมื่ออยู่ต่อหน้าสอบจากพ่อเป็นไม่รู้กี่สิบปีพี่น้องวันนี้นบียูซุฟบอกคำเดียวว่าลาตัสรีบอะลัยกุมุลยอูมไม่มีการแก้แค้นใดๆทั้งสิ้นผ่านบททดสอบจึงบอกผมและพี่น้องอินชาอัลลอฮ์วันไหนหนักมากๆนะครับพี่น้องที่รักวันไหนเหนื่อยมากๆผมจะบอกตัวเองด้วยบอกตัวเองและบอกพี่น้องเสมอว่าอีกไม่นานเราจะกลับบ้านเรานะอีกแป๊บเดียวพี่น้องดุนยานี้เราไม่นานเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วล่ะผมบอกพี่น้องว่าบางทีซอฮาบะห์ออกไปรบลาลูกครั้งสุดท้ายพี่น้องที่รักดุนยานี้เราไม่เจอกันแล้วนะลูกถ้าวันหนึ่งเป็นเราอะครับวันที่เราจะจากกันวันนี้พี่น้องอยู่ลำบากผมถามคนจนเราลำบากหาเช้ากินค่ำบางจังหวะไม่มีเงินเลยลูกจะมีชุดใส่อีดก็ไม่มีพี่น้องเพราะเราไม่มีเงินซื้อให้ลูกบางครอบครัวเป็นอย่างนี้จริงๆเขาไม่มีตังค์จริงๆพี่น้องลูกใครไม่เคยถึงจุดนี้พี่น้องไม่รู้หรอกครับวันที่ลูกมาขอซื้อรองเท้าแล้วเราไม่มีตังค์ให้รู้สึกยังไงวันที่ลูกมาบอกป้าพ่อหนูอยากได้จักรยานเราไม่มีตังค์ซื้อให้ไม่มีใครเจ็บเท่ากับคนที่เคยผ่านพี่น้องปลอบลูกนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้เรากินข้าวแม้กระทั่งไข่ต้มบอกลูกนะพี่น้องสอบบัตรนิดนึงนะลูกเดี๋ยวเราไปอยู่ด้วยกันในบ้านของสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วลำบากแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเราแล้วลูกฟังลูกอย่ายึดติดกับดุนยาลูกลูกลำบากวันนี้นะลูกอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์อีกไม่นานเราจะกลับไปบ้านทั้งหมดแล้วนะลูกพี่น้องฟังลูกนะและลูกจะวันหนึ่งเขาจะเข้าใจครับว่าดุนยาคือบททดสอบบอกลูกและพี่น้องวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์จะสอบหนักยังไงสำคัญที่สุดคือคนในครอบครัวนะครับคนที่จะอยู่กับเราจริงๆนั่นคือคนข้างๆถ้าวันนี้เขาอยู่กับเราได้ในวันที่เราไม่เหลืออะไรขอบคุณอัลลอฮ์เถอะครับคนแบบนี้มีไม่เยอะหรอกในโลกเหมือนภรรยานบีอายุบที่เคียงข้างนบีอายุบจนวินาทีสุดท้ายท่านหญิงคอดีญะห์เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนวินาทีสุดท้ายท่านหญิงพี่น้องคอดีญะห์มีทั้งหมดแต่ยอมอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดให้หมดเลยจนวินาทีสุดท้ายเลือดหนังหุ้มกระดูกวันนี้พี่น้องที่รักบอกกันนะครับอีกไม่นานเราจะกลับบ้านเหนื่อยแป๊บเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้เราอยู่นานหรอกครับถึงเวลาเราต้องเดินทางพี่น้องความตายไม่ใช่การจากลาแต่ความตายคือการเดินทางสู่โลกที่ถาวรตลอดไปอินชาอัลลอฮ์แล้ววันกิยามะห์เราไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครอัลลอฮ์จะเอาเขาออกมาอัลลอฮ์จะดูไปในชาวสวรรค์ทั้งหมดหลังจากเข้าสวรรค์แล้วยาร็อบบีอัลลอฮ์เลือกคนคนหนึ่งออกมาเขาคือใครเราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครแต่ฮะดีษนบีบอกว่าเขาคือคนที่ยากจนที่สุดในดุนยาคือคนที่ลำบากที่สุดในดุนยาวันนี้พี่น้องรู้ไหมว่าใครเราไม่รู้เลยว่าใครวันนี้เราไม่มีตังค์
แต่วันนี้มีคนที่ไม่มีบ้านมันมีคนลำบากกว่าเราอยู่วันกิยามะฮ์อัลลอฮ์เฉลยคนนี้ที่ลำบากที่สุดในดุนยาแต่เป็นมุมินได้เข้าสวรรค์เลือกชาวสวรรค์ที่เคยจนที่สุดในดุนยาออกมาแล้วอัลลอฮ์ถามเจ้าเคยลำบากอะไรไหมในชีวิตเจ้าเขาจะตอบเลยยาอัลลอฮ์ฉันไม่เคยเจอความลำบากอะไรเลยวินาทีที่เข้าสวรรค์ลืมหมดแล้วยาอัลลอฮ์ไม่เหลือความลำบากเหนื่อยอะไรแล้วหมดแล้วยาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมมาลาอัยนุนรัตสิ่งที่ตาท่านไม่เคยเห็นมาก่อนอัลลอฮ์เตรียมให้คนซอบาอดทนนี่คือรางวัลที่เจ้าจะได้รับคอลิดีนฟีฮาอับดาเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลหมดเวลาพี่น้องนั่นคือจบการสอบของบ่าวอัลลอฮ์ตลอดกาลยันเวลามันเหนื่อยมากๆพี่น้องเราอ่านอายะห์กุรอานยันนาตินตัจรีบรรดาทาน้ำที่มันไหลอยู่เบื้องล่างพี่น้องวันนี้เราอยู่บ้านเล็กๆวันนี้เราอยู่อึดอัดวันนี้เราโดนดูถูกพี่น้องซ้ำไปเลยทั้งหมดเราจะอยู่แป๊บเดียวและเราจะกลับสถานที่ที่เราอยู่ตลอดกาลผมเลยชอบไงครับพี่น้องชีวิตซอฮาบะห์ในอดีตหรือตาบีอีนที่ซอแลในอดีตมันบทเรียนเรามาเหมือนครั้งหนึ่งผมชอบเล่าแล้วผมก็จะเล่าให้พี่น้องเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกันอินชาอัลลอฮ์ชอบมากเรื่องนี้ด้วยหัวใจเลยท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซอัลลอฮ์ยะรฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์คอลิฟะห์บะนูอุมัยยะห์แต่เป็นคนดีมากจนเรียกได้ว่าอุลามาบางท่านถือว่าเป็นคุลาฟะห์รอชิดีนท่านที่5เลยยากจนมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ไม่มีอะไรเลยวันหนึ่งพี่น้องลูกกินแอปเปิ้ลที่ตกข้างทางเอามากัดกินอุมัรมาเห็นดึงออกจากปากเลยดึงแอปเปิ้ลออกจากปากลูกเขี้ยงทิ้งเลยครับพี่น้องเด็กร้องไห้กลับมาหาแม่บอกพ่อดึงแอปเปิ้ลออกจากปากหนูเสียใจมากเด็กน้อยอ่ะจนพ่อกลับมาบ้านภรรยาไปหาสามีบอกท่านทำไมท่านทำอย่างนั้นลูกเสียใจมากครอบครัวเราไม่มีสตังค์พอจะซื้อลูกแอปเปิ้ลให้ลูกได้ยาอัลลอฮ์อามีรุลมุมินีนแต่ไม่มีสตังค์จะซื้อผลไม้กินพ่อทำอย่างนั้นได้ยังไงพ่อท่านทำอย่างนั้นได้ยังไงลูกเสียใจมากคำตอบของคนเป็นพ่อบอกฟาติมาเธอรู้หรือไม่ตอนที่ฉันดึงแอปเปิ้ลออกจากปากลูกความรู้สึกของพ่อฉันเหมือนกับดึงหัวใจตัวเองออกมาเลยลูกเจ็บพ่อเจ็บกว่าพี่น้องถามเราตอนไม่มีเงินวันที่ลูกอยากได้ชุดลูกจับของเล่นลูกจับเสื้อผ้าพ่อผมอยากได้พี่น้องต้องบอกลูกวางนะลูกอายคนขายทำหน้าไม่ถูกเลยแต่เราต้องวางเพราะไม่มีเงินพี่น้องรู้สึกยังไงบ้างลูกร้องไห้ไอ้คนที่ร้องยิ่งกว่าคือเราแต่พ่อไม่มีน้ำตาบอกเหมือนกับควักหัวใจตัวเองออกจากตัวเลยฟาติมาฉันเจ็บกว่าลูกสอบบัตรอดทนเพราะอะไรฉันกลัวว่านี่คือทรัพย์ของใบตุลมัลกลัวมันจะเป็นของกลางของมุสลิมไม่ใช่ของเราจนวินาทีสุดท้ายพ่อจะตายอุมัรไปน้องเรียกลูกลูกทั้งหมด14คนบอกลูกวันนี้พ่อไม่มีอะไรให้เราเลยพ่อจากเจ้าไม่มีมรดกอะไรเลยลูกลูกจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าวันนี้อัลลอฮ์ใช้พ่อได้สวรรค์แต่ลูกจะอยู่ในฐานะยากจนหรือลูกอยากจะอยู่ในร่ำรวยแต่พ่อต้องไปนรกพ่อพวกเราทั้งหมดยอมยากจนเพื่อให้ท่านได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซอบัตพี่น้องและผลตอบแทนของมัน
ท่านจะรู้ว่ายิ่งใหญ่เสมอนักมายากลนบีมูซาอะลัยฮิสลามพี่น้องครับที่ประลองกับนบีมูซาวินาทีที่โดนอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อนบีมูซาอะลัยฮิสลามขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยร็อบบานาอัฟริกอะลัยนาซับบรอนยาอัลลอฮ์เทความอดทนมายังพวกเราด้วยยาอัลลอฮ์ฟิรอูนจะฆ่าเทความอดทนมายังพวกเราด้วยทั้งหมดเป็นหมื่นๆแสนๆท่านชะฮีดหมดเลยในวันเดียวพี่น้องสุญูดในวันนั้นเราอีมานต่อพระผู้เป็นเจ้าของมูซาแล้วอัลลอฮ์ให้เห็นสวรรค์เลยครับยอมตายหมดเลยเป็นหมื่นเป็นแสนคนสอบบัตรนิดเดียวแล้วผลตอบแทนมันยิ่งใหญ่ครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ขอให้เราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้สอบบัตรอดทนและครับอรุณอัลฮัมดุลิลละห์ขอให้เรานะครับอินชาอัลลอฮ์ได้เจอบททดสอบที่เราผ่านมันได้ทุกคนขออัลลอฮ์อย่าสอบเกินอีหม่านพวกเราเลยนะครับยาอัลลอฮ์และขออัลลอฮ์ช่วยเหลือพวกเราตลอดไปอามีนนะครับอันนี้ฮะนี่คำถามนะครับในช่วงแรกๆอดทนแต่มีบ่นทีหลังแบบไม่ตั้งใจเผลอความอดทนใช้ได้ไหมผลบุญหรือไม่อันนี้ถามดีมากความอดทนที่สวยงามที่สุดคือตอนแรกที่โดนนะตอนแรกสดทนตอนแรกได้อันนั้นอันทำได้ที่เป็นผลบุญแล้วมาบ่นทีหลังแสดงว่าอีหม่านมันตกช่วงนั้นนะครับแต่อินชาอัลลอฮ์ผลบุญที่อดทนตอนแรกได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่หลังอีหม่านเริ่มอ่อนเริ่มบ่นนะบางคนมีเหมือนกันเพื่อนผมบางทีอารมณ์ขึ้นเบรกไม่ทันต่อยประตูพังเลยมันต่อยเปี้ยงพอต่อยเสร็จอินนัลลอฮุมาซอบิรินช้าไปแล้วพังไปแล้วแล้วมันโกรธอะไรใครกันมาก็ไม่รู้ไปน้องปังทะลุเลยประตูไม่อัดดีไม่ใช่ประตูไม้สักไม้มะค่านี่มือมันน่าจะหักแต่นี่มันไม้อัดราคาถูกไปน้องบาทแล้วไม่กี่ร้อยมันตกปังทะลุเลยพอต่อยเสร็จอินนัลลอฮุมาซอบิรินไม่ทันแล้วไปแล้วไปน้องอันนั้นแสดงว่าอดทนดีที่สุดคือช่วงแรกครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเพราะไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ที่กุโบสถ์ลูกนางเสียชีวิตนบีจึงบอกว่าอดทนนะผู้หญิงนี่ไม่ได้ดูฮะบอกไม่ใช่ตัวเองไม่รู้หรอกผู้หญิงปากไวนะปากไปเลยพี่น้องนบีพูดนะครับไม่ใช่ท่านไม่รู้หรอกแต่ไม่ได้หันไปดูว่าใครพอมารู้อีกทียาอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่บ้านเลยพี่น้องขอมาอัพฉันไม่รู้ว่าเป็นท่านนบีจึงสอนว่าอินนัสซอบรอนะอินดัสซอดะมะติลอูลาอินนัมัสซอบรูอินดัสซอดะมะติลอูลานะครับเอาก็บอกอัลลอฮ์ซัมผลบุญอดทนจะได้ตอนที่เจอครั้งแรกครับโดนแรกปุ๊บอดได้นั่นคือผลบุญนะไม่ใช่บ่นไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วเพิ่งซอบัตไม่ได้นะครับถ้าถูกทดสอบควรทำยังไงปฏิบัติยังไงไม่ให้กลับไปในบาปไม่ดีเหล่านั้นอีกสำคัญที่สุดจิตใจการกระทำทำยังไงให้เรายึดมั่นในทางที่เราเตาบัตตัวคือพี่น้องเตาบัตแล้วก็จะไม่อยากกลับไปทำอีกอันนี้ผมพูดได้ทฤษฎีพยายามต้องพยายามกันหมดผมด้วยนะครับจึงบอกว่าสำคัญที่สุดหนึ่งหัวใจตั้งมั่นอินชาอัลลอฮ์ว่าเราจะไม่กลับไปทำอีกแต่อิมานคนพี่น้องตอนขึ้นมันก็เฟี้ยวแต่เวลาลงมันก็ไปหมดเลยนะตอนขึ้นดูฮาก็ไม่ทิ้งตาหยุดก็เอาพอมันลงซูรีก็ทิ้งอัสรีก็ไม่เอาฉะนั้นถ้าวันไหนมันหวบลงไปก็ต้องอิสติกฟาร์และพยายามกลับมาอีกครั้งนะครับอินชาอัลลอฮ์โอ้เดี๋ยวนะครับจะลาบาลากับบททดสอบต่างกันยังไงนี่ถามดีครับจะยุ่งได้ไงว่าเป็นบาลาหรือบททดสอบพี่น้องบาลากับบททดสอบบทลงโทษกับบททดสอบเอาอย่างนี้ในการชัดกว่าบทลงโทษมันจะมีเหตุก่อนถึงโดนอย่างเช่นไปดูภาพโป้มาสักพักพรุ่งนี้ตากุ้งยิงเนี่ยบทลงโทษชัดเจนอันนี้ชัดเจนแต่ไม่ได้ดูอะไรทีอยู่ๆมันก็กุ้งยิงขึ้นมาไอ้นี่บททดสอบฉะนั้นจะบททดสอบหรือบาลามีความดีหมดเลยเราไปดูภาพโป้มาพี่น้องอยู่ๆตาเจ็บอัลลอฮ์อภัยโทษบาปให้อิสติกฟาร์ขอโทษยาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์โดนดุนยาไม่โดนอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์แสดงว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์มีความดีซ่อนหมดเลยเข้าใจไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนคนดีโดนสึนามิอ่ะนะไม่ไอ้ที่ตายบางทีไม่ใช่แก้ผ้าอะไรหรอกทีพี่น้องอยู่ในเป็นมุสลิมอยู่ดีปกติแต่ตายนี่คือบททดสอบ
หวังว่าอัลลอฮ์จะยกดารจัดพี่น้องเราสูงขึ้นอีกอินชาอัลลอฮ์นะครับเลี้ยงไก่ชนขายบาปไหมคะก็ต้องดูทำเลถ้าแถวนั้นเขาขึ้นชนไก่เป็นอันดับต้นๆแสดงว่าขายไม่ได้เพราะมันเอาไปชนแน่แต่ถ้าเลี้ยงปกตินะครับเลี้ยงทั่วไปสถานที่ที่แบบเราไม่ได้อยู่ในดงสนามอันนั้นว่าไปอีกเรื่องนะครับไก่นะครับถ้าดูดงเรารู้ครับถ้าแถวสมมติว่าไปแถวพัทลุงมีสนามวัวชนนะเราขุนวัวชนเลี้ยงวัวชนขายชัดเจนนี่เขาเรียกของแท้เข้าใจนะอันนี้แท้เลยนะครับอันนี้แท้เลยนะฉะนั้นดูด้วยนะครับคนที่อาธรรมคนอื่นแล้วไม่รับผิดชอบในโลกนี้โลกหน้าระหว่างเรากับเขาคนที่อาธรรมต่อเราเป็นยังไงก็ไปเคลียร์ครับไม่เคลียร์ไม่จบทุกคดีต้องไปเคลียร์ฉะนั้นถ้าไม่อยากเคลียร์กับใครใครทำอะไรกับเราอภัยให้มันครับจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายในวันกิยามะห์แล้วคนที่เก่าสุดก็คือคนอภัยนะถึงแม้เราจะไม่ผิดแต่บลากูมาอัพให้มึงแล้วกันเพราะอะไรพี่น้องนี่คือซุนนะห์นบีอย่างหนึ่งแบบอย่างหนึ่งครับคือให้อภัยแต่คนบางคนให้อภัยแล้วไม่ครบต่อมีคนถามนะพี่น้องให้อภัยอาจารย์แต่หนูไม่ครบมันได้ไหมครับได้ครับไม่เป็นไรได้ครับแต่เราให้อภัยเพราะไม่ติดแต่มึงกับกูแค่นี้นะเจอทักพอพยกหน้าไม่ถึงก็ต้องตั้งขารถแล้วคุยกันเข้าใจนะครับอันทำได้แล้วเพราะคนมีหลายแบบพี่น้องบางคนเหมาะแก่การเคารพบางคนเหมาะแก่การทักทายบางคนเหมาะแก่การให้สลามแล้วจบแต่ทั้งหมดเราไม่ตัดนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับวัลลอฮุอะลัมอันทำได้แล้วอันทำได้แล้วอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับเรียบบารีซอย7บ้านบางอุดคนหล่อนะครับนะถ้าผมโพสต์ว่าบ้านบางอุดคนหล่อในที่นี้นะครับถ้าไม่หล่อไม่ใช่แล้วนะนี่เจอกันครั้งที่3เรื่องท่านนบีมูฮัมมัด7ปีที่แล้วแล้วก็เรื่องสหายก่อนโควิดแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยพี่น้องพอสหายหายเลยมากับโควิด3ปีนี่น่าจะหลังจากโควิดประมาณ2ปีนะครับเราเจอกันอีกครั้งอินชาอัลเลาะห์ขอดุอานะพี่น้องถ้าไม่ตายอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะห์แล้วก็ขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ทุกคนนะครับและขอให้เราทั้งหมดเป็นบ่าวที่ซอบัตอดทนในบททดสอบและอัลเลาะห์จะเมตตาตลอดไปครับอินชาอัลเลาะห์วะบิลตอฟีกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณครับ